เบือนว่าจะเป็นการช่วยเหลือท่านทักษิณคือแม้แต่ท่านทักษิณเองก็ตามเราต้องทำความว่าพวกนี้กลัวนายกทักษิณมากกลัวสมองกลัวความสามารถเพราะขนาดนายกทักษิณไม่ได้อยู่ในประเทศไทยอะนะแข่งกันทางการเมืองตั้งแต่ยึดอำนาจไปเมื่อปี49มาเลือกตั้งวันที่23ธันวาคม2550ก็แพ้อย่างยับเยินแพ้อย่างยับเยินได้ใช้วิธีการเอาสมัครออกไปเอาสมชายออกไปยุบพรรคครั้งที่2เลือกตั้งใหม่สลายการชุมนุมที่ราชประสงค์จับพวกผมยัดคุกหมดวันที่3กรกฎาคมเลือกตั้งก็แพ้อย่างยับเยินขนาดทักษิณไม่ได้อยู่ในประเทศไทยเขายังไม่เคยชนะเลยฉะนั้นจึงเป็นประสาทหลอนไปเลยก็กลัวจะแพ้เมื่อกลัวเนี่ยก็พยายามจะทำลายล้างความเป็นทักษิณชินวัตรลงไปให้ได้ฉะนั้นคนพวกนี้วันนี้เนี่ยเขาไม่ได้สนใจวิธีการที่ถูกต้องวิธีการที่ชอบทำหรอกวิธีการที่เลวร้ายเขาก็พร้อมที่จะใช้ถ้าหากว่าใช้กับคนที่ชื่อทักษิณชินวัตรฉะนั้นความเป็นหลักการของเขาได้ล่มสลายไปหมดแล้วมีแต่อคติมีแต่ทิฐิบ้านเมืองก็จะหายนะแต่ยังโชคดีนะยังมีคนมีความคิดแบบอลงกรเนี่ยผมก็รู้สึกว่าภูมิใจในความเป็นอลงกรพลบุตร อย่างน้อยๆก็เป็นการทูบในความมืดวิเคราะห์ว่าคุณอลงกรนี่จะเป็นยังไงคะสภาพคือตั้งแต่ปฏิรูปพรรคประชาธิปัตย์นี่ก็สร้างความสั่นสะเทือนภายในพรรคอยู่พอสมควรแล้วนี่ยังโดดมาร่างนิรโทษกรรมอีกดูแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณอลงกรเช่นหมายถึงว่าในทางการเมืองนะไม่ถึงกับว่าจะถูกไปตัดตอนอะไรขนาดนั้นแต่ผมว่าคุณอลงกรเขาคงทำใจแล้ว อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดแต่เมื่อเขาเลือกที่จะยืนอยู่กับสิ่งที่ถูกต้องเลือกที่จะเป็นผู้แทนราษฎรที่เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยเนี่ยทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับประชาชนแสดงว่าใจเขากว้างเขาเหมาะที่จะอยู่ในสังคมที่เป็นประชาธิปไตยเขาเหมาะที่จะเป็นคนที่เกิดในสังคมพุทธศาสนาเพราะว่าการมีเมตตาธรรมเนี่ยมันจะทำให้โลกเราเนี่ยอยู่กันได้อย่างสงบช่วงนี้มันช่วงเปลี่ยนผ่านเราจะให้มันเปลี่ยนผ่านแบบนองเลือดหรือเปลี่ยนผ่านแบบสันติวิธีตรงนี้แหละครับแต่ถ้าหากว่ายังเป็นปฏิปักษ์กันอยู่อย่างนี้ยังไงก็เป็นห่วงบ้านเมืองว่าต้องรุนแรงกันอีกผมเองไม่ปรารถนาที่จะให้บ้านเมืองมันเป็นอย่างนั้นเพราะมันบอบช้ำเหลือเกินแล้วประเทศทุกวันนี้เนี่ยไม่กี่วันในวันนี้ผู้ว่าแบงค์ชาติได้ออกมาพูดการชะลอตัวทางเศรษฐกิจหรือวิกฤตเศรษฐกิจโลกไม่เอื้ออำนวยต่อการส่งออกก็เจ็บปวดอยู่แล้วแล้วไปแถมพอเปิดสภาเนี่ยมีการเมืองร้อนๆเข้ามาอีกมีกลุ่มม็อบต่างๆที่โอ้โหมาสร้างความร้อนทางการเมืองขึ้นมาอีกหลายองศาเนี่ยมันจะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจด้วยนะครับตรงนี้เป็นห่วงครับเป็นห่วงเมื่อเป็นห่วงแบบนี้ค่ะอยากจะให้ฝากถึงพี่น้องประชาชนที่กำลังรับชมรายการอยู่นะคะอยากจะส่งสารอะไรไปถึงพี่น้องประชาชนบ้างค่ะคือวันนี้อยากจะกล่าวเรียนไปถึงพี่น้องประชาชนในฐานะที่ผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยแล้วก็เป็นนปช.นะครับแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติว่าทั้งนปช.และพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป้าหมายปลายทางเดียวกันก็คือทำยังไงที่จะให้ประเทศของเราเนี่ยเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงประชาชนมีสิทธิเสรีภาพประชาชนมีความได้รับความเป็นธรรมประชาชนมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมแล้วก็อยากเรียกร้องต่อประชาชนว่าวันนี้เนี่ยเราอย่าไปโกรธเกลียดใครเป็นตัวบุคคลหรืออย่ารีบพิพากษาเรื่องใดๆนะครับขอให้ใช้ความสุขุมกัมพีรภาพขอให้ใช้วุฒิภาวะนะครับแล้วก็เชื่อผมนะครับยิ่งมืดเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะยิ่งใกล้สว่างเท่านั้นครับขอฝากถึงพี่น้องประชาชนครับอยากให้ฝากถึงรัฐบาลด้วยค่ะท่ามกลางสถานการณ์ที่หลายคนก็มองว่าการเมืองน่าจะร้อนแน่ๆรัฐบาลควรจะตั้งสติหรือว่าตั้งมั่นยังไงดีคะวันนี้ไม่ใช่ว่าจะแกล้งมาชมเพราะตัวเองสังกัดพรรคเพื่อไทยประเทศไทยเราโชคดีที่มีนายกรัฐมนตรีที่ชื่อนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยท่านสามารถที่จะกลืนเลือดได้ท่านอดทนท่านเหมือนช้างศึกที่อยู่กลางสงครามและอดทนต่อลูกธนูใครจะว่าบางครั้งก็เลยเถิดนะครับบางคนก็เลยเถิดแต่ท่านก็อดทน
และก็ขยันและมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาของประเทศเพราะว่าเราจะอยู่ได้หรืออยู่ไม่ได้ยังไงนั่นก็คือเราต้องตอบโจทย์ความสุขที่ดีความสุขของประชาชนตอบโจทย์ชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนแต่จะอย่างไรก็ตามอยากจะเรียนกับรัฐบาลว่ามันต้องสื่อสารทำความเข้าใจกับประชาชนให้เข้าใจเช่นเดียวกันเพราะว่าดอกไม้มันถึงจะบานสะพรั่งสวยงามแต่ถ้าไปบานอยู่ด้านหลังภูเขาเนี่ยใครก็มองไม่เห็นและก็อย่าประมาทครับอย่างนี้ครับและนี่คือท่านวิภูแถลงพัฒนภูมิไทยนะคะรายการที่นี่ MV5 ต้องขอกราบขอบพระคุณมากๆค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะและทั้งหมดนั้นคือรายการที่นี่ MV5 ของเราในค่ำคืนนี้นะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรวมไปถึงทุกๆ SMS นะคะทุกๆกำลังใจทุกๆความคิดเห็นทุกๆคะแนนที่ได้ร่วมโหวตกับรายการที่นี่ MV5 ของเราในค่ำคืนนี้ด้วยนะคะคุณสุภยดาฮวบดีดิฉันกุลธิดาชวนกุลพร้อมทั้งแขกรับเชิญและทีมงานรายการที่นี่ MV5 ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้เวลาประมาณ21:30 นะคะเดี๋ยวเราจะประชาสัมพันธ์นิดนึงคุณผู้ชมตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปนะคะรายการที่นี่ MV5 จะมีการปรับเปลี่ยนเวลาใหม่นะคะเป็น20:05 1สิงหาคมนะคะ2ทุ่มตรงเจอกันเดี๋ยวจะทยอยประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ชมได้ทราบกันเรื่อยๆนะคะจะได้พอ1สิงหาคมปุ๊บต้อง2ทุ่มนะคะอย่ามาตอน3:30 รายการจบแล้วนะคะเปลี่ยนเวลาใหม่พบกัน1สิงหาคมแต่ว่าพรุ่งนี้3:30นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ